สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับลำยองน้องหินห่าวนักแสดงบางคนไม่รู้ว่าลำยองท้องนะจูงแขนกูวิ่งอยู่นั่นแหละเอาผัวไปเถิดเอาผัวไปเถิดเอาผัวไปเถิดสิเอาผัวไปเถิดดิววิทวัฒน์ตัวแบมเองอ่ะเขาอยากลองทำอะไรใหม่ๆดูให้มันแตกต่างจากคนอื่นเจ้าจำไอ้บ่ได้ลีตีคนที่เคยดูแลคนที่เคยได้แค่แต่ก่อนภาษาถิ่นวันละเพลงแนมคือมองใช่นะครับการแนมคือการมองขอแนมจากหว่างหมายถึงขอดูหน่อยอย่างน้อยก็ให้อยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งไอ้ขอแนมเนี่ยจากหว่างซอยชุบใจที่เพพังลาบนังคนไข้เที่ยวไปอร่อยไปลูกตาลชนทิชาพาไปเที่ยวงานปลาทูแม่กลองนี่แหละค่ะเทศกาลงานกินปลาทูใช่ค่ะข้างหน้านิ้วเป่งเอาขายของให้เพื่อนขายก่อนขายของเพื่อนขายของขนมลูกชุบค่ะที่ปั้นเป็นปลาทูโอ้มีอันนี้ด้วยนี่ด้วยใช่น่ารักนี่เลยร้านนี้นี่ไอติมปลาทูที่หนูไฟฝันและตามหาไอติมปลาทูที่ไม่มีปลาทูกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official นี่พี่จะรำมวยโบราณแล้วเนี่ยมาสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสายตรงลูกทุ่งสาระบันเทิงเพื่อคนลูกทุ่งทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะครับบ่าย2โมงทาง GMM 25ครับผมโอเอธนพลแท่งเพชรครับค่ะนุสพรโอภาสค่ะใช่แล้ววันนี้โมเห็นรำมาอย่างนี้รู้เลยนักร้องร็อกแน่นอนไปเยี่ยมไม่ใช่อ้าวนี่เรียกว่าอะไรราชินีหมอรำซิ่งเออจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเธอคนนี้มาพร้อมกับเพลงใหม่ล่าสุดด้วยนะแต่วันนี้เราไปฟังเพลงเด็ดของเธอกันก่อนดีกว่าครับผัวไปเถินเอาผัวไปเถินสิเอาผัวไปเถิน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 สิเอาผัวไปเถินทั้งเตี้ยทั้งน้อยเพราะคอยบ่อรอบ่อขาวบ่อสูงบ่อยาวคือผัวชาวบ้านเพิ่นใส่เรียกใส่งานชี้ขาดว่ามีไผเกิดเรื่องร้องเรื่องเสิร์ฟบนบ่อย่อมแพ้ผู้ใดบ้านเหนือบ้านตายงานใดก็ไปแซมแหลมไปแจกไปแถมในเซอร์ใจใหญ่ใหญ่บัดเรียกอยู่บ้านแท้บ่ได้ดังใจสิเอาไปเถิดผู้ใหม่ให้มันใหญ่กว่าเก่าเอาผัวไปเถิดเอาผัวไปเถิดเอาผัวไปเถิดสิเอาผัวไปเถิดบ้าผัวเขาสูงใหญ่ยาวอัดลาดคือซีดี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 ขนาดหุ้นเราใจผู้สาวสิไปนั่งฮะฮะฮะพวกคอยก็พวกเงาๆพออยากม่อมเหล่าขาวแล้วเอาผัวไปเถิดทั้งเตี้ยทั้งน้อยพอคอยขี้ลายอีลีแต่ก่อนแต่กี้เรื่องเด็กไก่ยกให้เพิ่นแต่เดียวนี่นะจะจับมันในกะมือสิเอาผัวไปเถิดให้มันเบิดแล้วสงสารเอาผัวไปเถิดเอาผัวไปเถิดเอาผัวไปเถิดสิเอาผัวไปเถิด
าสูงใหญ่ยาวอัดลาดคือซีดี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 ขนาดหุ้นเราใจผู้สาวสิไปนั่งฮะ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 พวกใครต้องหวังเงางาพ่ออยากม่อมเราขาวแล้วเอาผัวไปเถอถึงน้อยเพราะไม่ขี้ลายอีลีแต่ก่อนแต่กี้เรื่องได้ก็ยกให้เพิ่นแต่เดียวนี่นะจะชอบปานใดกะมื้อสิเอาผัวไปเถอให้มันเบิดแนวสำสาเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินสิเอาผัวไปเถิน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 สิเอาผัวไปเถินเรียกประกาศเนี่ยภาษาไปหาตีตะไคร่นอกบ้านบัดใกล้ตัวหรือบ้านรู้จักตีสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ลำยองแม่เพลงมีแค่อินโทรขึ้นมาหลายๆคนก็เต้นตามไปแล้วเพลงของพี่ลำยองนี่ไม่มีเพลงไหนไม่มันนะแม้อันนี้ว่าถือเป็นเพลงประจำงานปาร์ตี้หรืองานอีเวนต์เลยว่าอย่างไรทำไมต้องเอาหัวไปเธอเนอะพี่เพื่อเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมมันยังไงล่ะมันไม่ใช่เปลี่ยนใหม่คือต้องการเอาเยอะๆเอาเยอะๆเทินเอาใหม่เทินเอาใหม่เทินเอาอันใหม่แต่ของเก่าก็ยังเก็บไว้ของเก่าไม่ได้เอาไปคืนค่ะใช่ชัดเจนจริงๆมักหลายมักหลายนะฮะพี่เลยมีสีสันเนี่ยแต่ว่ามันจริงมันจริงอินโทรก็เด่นนะเพลงนี้นะใช่ทีนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับทางอาจารย์สวัสดิ์สารคามเลยค่ะอ๋ออาจารย์สวัสดิ์เป็นคนเรียบเรียงใช่ค่ะใช่ใครเป็นคนเอาเพลงนี้มาให้เป็นโปรดิวซ์ให้เราตอนแรกอาจารย์สวัสดิ์เหมือนเดิมค่ะอาจารย์สวัสดิ์อยากให้ลำยองมาแบบด่าผัวเลยซิงเกิลแรกด่าผัวค่ะหลังจากนั้นถ้าเพลงไหนไม่ด่าผัวก็คือไม่ได้เกิดเขาเป็นคาแรคเตอร์เลยใช่ต้องด่าผัวต้องด่าผัวต้องพูดเรื่องบนเตียงค่ะต้องมีอะไรล่อแหลมพอพูดถึงล่อแหลมเนี่ยจริงๆแล้วเวลาพี่ลำยองไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างๆเนี่ยจะต้องมีคนในเมื่อท่าเต้นต้องนะมีล่อแหลมให้มันเข้ากับเนื้อเพลงตอนนี้แล้วมีพวกแฟนๆแบบจับต้องพยายามจับถึงเนื้อถึงตัวแล้วบ้างไหมคะมีค่ะแล้วพี่รับมือยังไงเอ่ยเราก็จับเขาก่อนเลยไม้ฟาดอย่างนี้หรือเปล่าไม้ฟาดเป็นเรื่องปกติคือเกือบทุกงานเอาไม้ฟาดเขาเลยใช่แต่ว่าฟาดนี่ก็คือแบบเพราะเนี่ยฮาเนี่ยแม่มากรอกไส้หัวจักบาทด้วยเพียงก็ทำเป็นแบบที่เล่นจริงจริงไปแต่ว่าใจโมโหแล้วบางทีแบบเห็นเราแบบถ่างมาอย่างนี้ยั่วยั่วมาอย่างนี้กระโดดตกเหมือนตกวอลเล่เลยนะใช่แล้วนี่เลยนะใช่นี่ออกแนวน่ากลัวเนี่ยใช่แล้วเราก็สะบัดขาแบบฟิ้งเอาแล้วเอาฟาดเขาฟิ้งใช่ค่ะตีพื้นเลยว่าอย่างนั้นไม่เขาแซวจะไม่ให้เขาแบบนะรอเล่นแบบนี้ได้ไงในเมื่อพี่ลำยองเนี่ยรับดอกไม้แฟนเพลงก็ไม่เหมือนคนอื่นแล้วยังไงคนอื่นพี่เป็นคนไม่เคยดูคอนเสิร์ตคนอื่นนะพี่อยากรู้แล้วนะคนอื่นก็จะรับแบบมาจำลองรับหน่อยรับหน่อยดอกไม้ดอกไม้หน่อยดอกไม้ขอโทษนะคะพี่โอ้มีหน้าล่ะรับธรรมดาโลกรับธรรมดาต้องแบบนิดนึงรับถ้าจะไปนั่งเรียบร้อยไม่ได้เพราะว่ามันเสียบุคลิกเสียเครื่องแต่งกายตัวเองเพราะว่าเราแต่งมาขนาดนี้เราไปนั่งเรียบร้อยมันไม่ได้เพราะเราไม่ได้ใส่ผ้าถุงมันก็สมกับที่ที่เขากระโดดตกวันแรกนั่นแหละกันไปโกรธเขาก็ไม่ได้นะเพราะเราก็แต่งไปอย่างนั้นน่ะเราต้องเข้าใจเขาเรียกว่าตามน้ำเนี่ยพี่ใช่ค่ะแต่เราต้องดูแลตัวเองค่ะก็ถือว่าคิดว่าให้มันพาไปหน้าเวทีไปละกันว่าอย่างนั้นแต่ว่าพูดจริงๆแล้วก็ต้องให้เกียรติต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันใช่แต่ทุกวันนี้ลำยองไม่ค่อยให้เกียรติคนดูนะอ้าวพี่ไม่ต้องถามเจ้าภาพก่อนนะจ้างหนูไปงานวัดหรืองานลานเบียร์หนูต้องถามก่อนนะถ้างานวัดหนูต้องซอฟลงถ้างานลานเบียร์หนูต้องไปแบบโคโยตี้ต้องเต็มที่เลยใช่ค่ะก็แล้วแต่เจ้าภาพจ้างมายังไงเราก็เต็มที่ใช่ให้หนูลงไปข้างล่างไหมอะไรบอกก็ได้จ้างร้อยเล่นล้านเขาเรียกว่าสวมบทบาทเราต้องเต็มที่ว่าอย่างงั้นดังนั้นใครที่อยากจะเขาเรียกว่าอยากจะฮาอยากจะสนุกรับรองว่าม่วนแน่นอนจ้างได้เพราะว่าณตอนนี้นะคะพี่ลำยองไม่ได้มาเป็นแค่คนเดียวแล้วเขากำลังทำวงด้วยที่จริงวงทำมาตั้งนานแล้วแหละก็คือทำมาตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าแกมมี่จริงๆเป็นวงหมอลำซิ่งอยู่แล้วหมอลำซิ่งพี่แอบตกใจเลยนะจริงพี่ลำยองเขาไม่ได้มาคนเดียวด้วยวันนี้เขามาอันนี้เป็นข่าวดีโอ้โหไม่ใช่เลยมากับกบยังไงเนี่ยชุดมันสะดุดตามากยังไงมาดูสิขากบมันก็ไม่รู้ทำมาทำไมนะเก๋ามากเลยยังไงสินี่มีลูกกระตงลูกกระตานี่ครบเลยนี่ขาบนขาล่างนี่มันกบหรือเขียดตะปาดอันนี้น่าจะเป็นเขียดตะปาดจริงๆผมว่ามันน่าจะเขียดมากกว่าไม่เขาเตรียมมาให้พี่พับ
เนี่ยไม่รู้ทำมาทำไมค่ะและช่วงเวลาต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านพับกบค่ะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก่อนที่เราจะไปพูดถึงงานพี่ลำยองก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่ลำยองด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่เพิ่งสูญเสียลูกไปค่ะขอถามนิดนึงค่ะว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อะพี่คือพี่ทำงานหนักเกินไปหรือเปล่าสนับสนุนโดยทิพยประกันภัยโทร1736เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อะพี่คือพี่ทำงานหนักเกินไปหรือเปล่าน่าจะอายุเยอะนะไม่ผมว่าน่าจะอายุเยอะอยู่หน้าห้านแบบนี้เยอะหรือเปล่าเออใช่ไหมหน้าห้านเราช่วงที่ท้องนี่หน้าห้านยังไม่ได้ออกว่าถ่ายละครตอนนั้นถ่ายละครแล้วเขายังไม่ปิดกล้องแต่ว่าทางกองถ่ายก็รู้ว่าท้องนะเขาก็ช่วยกันเซฟคือกองถ่ายดีมากแต่ว่ามันเป็นละครที่ต้องบุกน้ำลุยไฟลุยป่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็พยายามให้บทเราที่ซอฟๆลงซอฟแล้วค่ะอันไหนวิ่งเขาก็ไม่ต้องวิ่งนะพี่ลำยองเดินเอานะปล่อยคนอื่นวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยแล้วนักแสดงบางคนไม่รู้ว่าลำยองท้องนะจูงแขนกูวิ่งอยู่นั่นแหละวิ่งมีระเบิดอ๋อค่ะแต่ก็นะตอนนี้ก็เรียกว่าโอเคพักไว้ก่อนทำงานใหม่ปั้นใหม่วันนี้นี่อย่างที่บอกว่าเตรียมมาพับกบเตรียมมาพับกบที่ลูกขอพับคอนเซ็ปต์อะพับไม่ได้พับไม่ได้กบเริ่มตายแล้วเห็นเขาบ่นลำคาญไอ้ขาเมื่อไหร่มันขาเขียบเนี่ยมันขาเขียบไปเขียบมาเขียบอยู่นี่มันอ๋อมีหน้าพี่ลำยองยืนกลางนี้ตลอดที่จริงเราเป็นคนเรียบร้อยนะอะที่ยืนอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะคือมันติดกบมันติดขากบติดกบอ่ะเพราะว่าอันนี้คือเพลงล่าสุดเลยค่ะใช่ค่ะคอนเซ็ปต์ต้องเป็นพับกบด้วยพี่อันนี้ต้องถามหัวหน้าทีมแล้วทำไมต้องเห็นพับกบด้วยงงก็คือคล้ายๆกับว่าเตรียมพับกบเตรียมพบกับก็จะเป็นพวกที่เวลาเล่นใช่ใช่เพราะว่าอยากจะให้เพลงนี้เป็นเพลงที่เอาทุกคนเอาไปพับกบหรือพบกับทุกเทศกาลค่ะอย่างพี่เวลาหน้าเวทีพี่ก็พูดบ่อยนะพับกบอะไรพวกนี้แล้วก็คนก็รับพบนิดนึงแต่พี่มาเล่นต่อได้นุ่นพี่ก็จะอื้อพรนุ่นจะสตันอ่ะแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพบกับเอ้ยพับกบเอ้ยพบกับถูกแล้วนะเล่นเองตบเองกับลำยองน้องหินหนาวกับเตรียมพับกบครับรักษาเทวดานภูมิครอง
็ดเป็ดเฮ็ดเอ็ดเป็ดอดฝนบักไฮโซขอสิเอาคำนี้เนาะจริงๆคนเล่นคำนี้มานานมากแล้วแต่ยังไม่มีใครเอามาทำเป็นเพลงเลยใช่ไหมนุ่งเพิ่งได้ยินครั้งแรกตอนแรกได้ยินเพลงชื่อเพลงมาเอ๊ะทางแกมมี่จะให้เราไปเอากระดาษมาเตรียมพับกบหรือเปล่าเหมือนกันตอนแรกที่เหมือนกันเออที่ไหนได้อ๋อเอาคำนี้มาเล่นเป็นเพลงที่แบบสนุกสนุกน่ารักน่ารักใช่น่ารักน่ารักดีนะครับอ่ะแล้วตอนนี้นอกจากงานร้องเพลงนอกจากเพลงใหม่แล้วกับบทบาทหน้าที่พิธีกรครั้งแรกเลยใช่แล้วช่องนี้แหละเป็นการท้าทายอีกแบบหนึ่งคือการเป็นพิธีกรนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยสำหรับลูกทุ่งวันวานนะคะทางช่อง GMN25 ที่ให้ลำยองมาเป็นพิธีกรดำเนินรายการนะคะแบบว่าปี67จุกๆเต็มๆพบกับลำยองน้องเฮนเฮาทุกวันเสาร์เลยค่ะค่ะเขาไม่ได้คนเดียวนะไม่ได้มาบอกว่าเป็นผู้ลำเคนพี่ลำเคนพี่ลำเคนน้องหงาคำกับลำยองน้องเฮนไม่ใช่พี่เคนสองแม่เออคู่กันอันนี้ยังไงใครเป็นคนจับคู่เราเนี่ยยังไงต้องบอกเลยว่าต้องทางรายการนี่แหละจับคู่ให้เขาคงจะคิดว่าเออเราแบบน่าจะสายฮาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้เป็นคู่พี่เคนสองแควค่ะค่ะพูดถึงรายการนี้หน่อยนึงมันเป็นอย่างรายการยังไงก็เป็นรายการที่พูดเกี่ยวกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งของลูกทุ่งวานที่ทำมาแล้วมีคนดูเยอะแยะมากมายบอกเลยว่าลำยองก็เพิ่งเห็นบรรยากาศในตอนที่เราเป็นพิธีกรนี่แหละเพิ่งเห็นครั้งแรกใช่ค่ะก็เพิ่งเห็นนี่แหละก็คือก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคอนเสิร์ตลูกทุ่งเมื่อหลายปีที่แล้วทำไมคนดูเยอะจังเลยเยอะจริงเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ตอนนี้ยังไม่มีใครเทียบได้เลยเนาะก็คิดว่าอยากให้บรรยากาศแบบนี้กลับคืนมาอีกแล้วนอกจากจะมีพี่ลำยองมีพี่เคนสองแควก็ยังมีโอ้อีกหลายคู่นะคะมีพี่เจนพบอาเจนพบกับน้องใบฟืนอะไรเขาเรียบลูกทุ่งใช่ไหมคนนี้พี่ลุงสุริยาแล้วก็พี่หมูตะวันแล้วก็นอกจากนั้นยังมีโอ้โหพระเอกหน้าหล่อตลอดการคู่เกาหลีคู่เกาหลีตลอดการพี่ยิ่งยงยอดบัวงามและดร.โอภัทรวีโอ้โหแน่นมากเลยอ่ะวันนี้ให้พี่ลำยองได้ฝากผลงานใหม่ถึงแฟนๆรายการสายตรงลูกทุ่งด้วยค่ะค่ะลำยองก็ขอฝากนะคะซิงเกิลใหม่ล่าสุดของลำยองหน่อยค่ะก็คือเพลงเตรียมพับกบนะคะทางช่องแกมมี่โกออฟฟิเชียลนะคะก็ฝากผลงานละครนะคะตอนนี้ละครก็ยังมีที่ช่องวัน31เรื่องภูลังกานะคะแล้วก็มีละครเรื่องใหม่กำลังจะเปิดกล้องเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ฝากบทบาทของการเป็นพิธีกรด้วยนะคะรายการลูกทุ่งวันๆทางช่อง GMN25 ทุกวันเสาร์เวลาบ่าย 3:00 ตรงค่ะติดตามกันได้เลยนะครับก็ก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยเรามีสิ่งดีๆมอบให้ด้วยนะครับกับทิพยประกันภัยครับมามอบความห่วงใยดูแลประกันอุบัติเหตุให้ด้วยตลอดระยะเวลา1ปีเต็มด้วยทุนประกัน1ล้านบาทค่ะใช่แล้วนะครับเดินทางไปทำกิจกรรมเลยนะหายห่วงสบายใจหายห่วงนะครับส่วนตอนนี้นะครับ1ศิลปินหนุ่มรออยู่แล้วบอกเลยว่าคนนี้เสียงดีไม่แพ้กันหล่อด้วยคุณภาพไม่แพ้กันเลยทีเดียวจะเป็นใครอดใจรอสักครู่นึงครับสนับสนุนโดย Air Asia
ใครๆก็บินได้เอาละค่ะคุณผู้ชมก็มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยนักร้องน้องใหม่วันนี้นะฮะบอกเลยว่าใหม่แกะกล่องเสียงดีด้วยเน่ยอดวิวไม่ธรรมดาเลยใช่แล้วนะฮะพบกับเขาเลยดีกว่าน้องดิววิทยวัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องบอกเลยว่าชอบตั้งแต่ในโซเชียลละครับผมร้องนี่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนึกว่าติดตามน้องก็จาก MV ยังยังเอ็มวีไม่ได้ดูยังยังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมเห็นบอกว่า MV เด็ดใช่ไหมก็จะพลิกๆหน่อยๆครับผมต้องไปติดตามโอ้โหยอดวิวนะจะทะลุล้านแล้วเนี่ยที่ออกมาครับผมแป๊บเดียวเองจริงๆแล้วที่กระแสแรงเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่เนื้อหาของเพลงครับผมประกอบกับMV เขานี่อุ้ยไม่แต่เอาพูดถึงเนื้อหาก่อนพี่ได้ฟังเพลงมาแล้วครับเพลงโอ้โอเคมากเสียงดีมากเราพูดถึงตัวเพลงก่อนอย่าเพิ่งพูดถึง MV พูดถึงเพลงก่อนดีกว่าครับผมเพลงจำอ้ายบ่ได้อีลิติเก่งมากเก่งมากนี่ต้องให้เด็กนอกมาครับผมอีกทีนี้อีกทีนี้ต้องลองเอาใหม่เอาใหม่จำไอ้บ่ได้อิลิตี้ไม่ได้อยู่นะได้อยู่นะฟังออกอยู่ฟังออกอยู่พอฟังออกอยู่ครับมาถึงแบบเหมือนว่าจำกันไม่ได้จริงๆหรออะไรเงี้ยไม่ได้อิลิบอกเฮ้ยอิลิบอกอิลินี่แปลว่าจริงๆจริงๆเหรอเออนั่นดิอิลิตี้แมนนี่มาจากค่ายใหม่ล่าสุดเลยครับผมชื่อค่ายฮักยิ้มมิวสิกครับผมต้องบอกเลยค่ายนี้ยิ้มเขาจะต้องมีเจ้าของค่ายเขาก็สวยน่ารักยิ้มแล้วเขาก็มีฮักยิ้มจริงใช่แล้วเขามีฮักยิ้มอยู่แล้วเขาเลยเอาเป็นมาเป็นชื่อค่ายอ่ะไหนลูกชิ้นมีฮักยิ้มไหมเนี่ยเราเนี่ยไม่มีไม่มีออก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 เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีพัดออกเห็นบอกว่าจริงๆแล้วอยู่ด้วยกันรู้จักกันมานานมากแล้วครับผมเคยร่วมงานกันมาก่อนครับเคยอยู่ค่ายเก่าด้วยกันใช่ครับแล้วก็ตามกันออกมาตามกันออกมาหรือเปล่าแต่ก็มาอยู่ค่ายใหม่เรียบร้อยครับผมแล้วมาพูดถึงการทำเพลงกันดีกว่าครับผมใครเป็นคนแต่งให้เอ่ยพี่บีดบาลันยูครับยังไงคือใครเป็นคนคิดคอนเซปต์หรือว่าเราให้คอนเซปต์เข้าไปอันตัวเนี้ยแบมเป็นคนคิดคอนเซปต์ทั้งหมดเลยครับผมให้คอนเซปต์แล้วก็ผมมีหน้าที่ทำตามแล้วเขาบอกเราอย่างนี้แล้วเราชอบป่ะชอบครับเพราะว่าด้วยเนื้อหาความหมายอะไรเงี้ยมันสามารถแบบสื่อสารได้ง่ายสื่อสารอารมณ์ได้ง่ายครับผมด้วยเสียงเราแบบเป็นคนเสียงเศร้าร้องเพลงเศร้าได้ดีอะไรเงี้ยแบมก็เลยน่าจะเห็นจุดนี้แหละที่เคยอยู่ด้วยกันมาเขาเลยให้ผมทำครับแล้วพอพูดถึงเนื้อเพลงการทำเพลงไปแล้วเรามาพูดถึง MV ที่เป็นกระแสโอ้โหยังไงยังเรียกว่ายังไม่ได้ดูพี่ยังไม่ได้ดูยังไม่มี MV ไหนที่เขาทำกันแบบนี้เลยนะแล้วตอนนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนี่ LGBTQ ตัวที่ต้องทำในแนวนี้เพราะว่าตัวแบมเองอ่ะเขาอยากลองทำอะไรใหม่ๆดูให้มันแตกต่างจากคนอื่นให้มันแบบเขาอยากสร้างสรรค์ให้มันออกมาแบบอยากลองทำในส่วนนี้ว่ากระแสหรือว่าผลตอบรับที่มันมีเข้ามาจะเป็นยังไงบ้างค่ะด้วยเราเริ่มทำค่ายมาประมาณ3เดือนนะครับค่ะเราก็เลยอยากลองทำอะไรใหม่ๆดูที่คนอื่นไม่เคยทำซึ่งกระแสตอบรับก็เรียกว่าโอ้โหดีมากเลยครับผมเพราะว่าเอาจริงๆก็คือ MV เดี๋ยวนี้ก็เป็นเหมือนกับหนังเหมือนกับละครนะพี่คือสะท้อนสังคมปัจจุบันเป็นยังไงแต่จริงๆมีการเปิดกว้างมากขึ้นเพลงมาแบบนี้แต่จริงๆเนื้อเรื่องอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้อะไรแบบนั้นเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดแต่ว่าตอนนี้พี่อยากติดตามเพลงก่อนอยากฟังแล้วเหมือนกันค่ะพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้กันดีกว่านะครับจำอ้ายบ่ได้อีหลีติจากดิววิทยวัฒน์ครับเดินสวนทางเจ้าก็เฝ้าหลบหางตานี้หันไปทางอื่นเบื้องนั้นเบื้องนี้คือคนบ่ฮู้จักกันคำว่าแฟนเก่าคงใส่บ่ได้อดีตลบไปบ่เคยเกิดขึ้นคงบ่มีคำว่าครั้งหนึ่งที่เคยซึ้งและหักกันหลายสำหรับอายจำได้ทุกเรื่องราวว่าเคยคบกันหักกันสำใด
ก็เข้าใจอยู่มันเป็นเรื่องเก่าแต่เจ้าและมันง่ายป่านนั้นบ่เจ้าจำไม่บ่ได้ลีตีคนที่เคยดูแลคนที่เคยได้แค่แต่ก่อนคนที่เคยนุ่นหมอนนอนห้องเดียวกันความสัมพันธ์ไปหอดสายเจ้าจำไอ้บ่ได้ลีตีคือจังทำเป็นสายย้ำพอกันบ่เคยบังหน้าเลยแค่คนหูจักยังเป็นบ่ได้เลิกกันแล้วต่างคนต่างไปก็คือว่าละน เคยนุ่นหมอนนอนห้องเดียวกันความสัมพันธ์ไปหอดสายเจ้าจำไอ้บ่ได้ลีตีคือจังทำเป็นสายย้ำพอกันบ่เคยบังหน้าเลยแค่คนหูจักยังเป็นบ่ได้เลิกกันแล้วต่างคนต่างไปก็คือว่าละน้องเขาบ่ถือว่าเป็นแฟนเก่าเขาเลยจำเฮาบ่ได้จริงๆครับยอดมากเพลงเพราะขนาดนี้แล้วอย่าลืมไปติดตามดู MV กัน MV ครับผมต้องไปติดตามนะครับช่อง YouTube นะครับฮักยิ้มมิวสิกนะครับผมแล้วก็มีแฟนเพจ Facebook ด้วยฮักยิ้มมิวสิกแฟนเพจนะครับผมจะติดตามเพลงได้ที่นั่นแล้วอยากจะติดตามเรื่องของเราส่วนตัวFacebook ดิววิทวัฒน์นะครับแล้วก็มี TikTok ดิววิทวัฒน์ครับผมเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยครับผมถ้าเป็นภาษาไทยติดตามให้กำลังใจน้องได้ค่ะก็ขอให้เพลงนี้ยอดวิวเป็นหลายล้านเลยเพราะถือว่าทำมาได้ดีมากเลยครับผมเรียกว่าดีมากเลยดีกว่าอย่าลืมนะครับใครที่ฟังเพลงแล้วชื่นชอบไปดู MV จะยิ่งชอบกว่านี้ครับผมแน่นอนครับแต่ก่อนที่จะจากคุณไปนะฮะเรามีสิ่งดีๆมอบให้นะครับกับทิพยประกันภัยครับมาดูแลความห่วงใหญ่มอบความห่วงใหญ่นี่กับประกันอุบัติเหตุด้วยระยะเวลา1ปีเต็มด้วยถุงประกัน1ล้านบาทค่ะขอบคุณเดินทางไปโปรโมทเพลงที่ไหนนี่ก็สบายใจหายห่วงไปเลยนะครับอ่ะส่วนตอนนี้2หนุ่มตอนนี้หนุ่มรอ1ไปแล้ว1รอ1ไว้มีอีก2หนุ่มมารอเราแล้วค่ะในช่วงภาษาถิ่นวันละเพลงครับเ
พ่อแต่ได้ย่างกายได้สูดอายกินเจ้าก็หลงมั่วเมาทำคนิ่งแต่น้ำนองอยากสิจับตาจ้องย่านทั้งน้องสิเปิดนายเจ้าผู้แก่ไปลาใจเพ่พังตั้งแต่ครั้งแต่คราวเพลงเมื่อสักครู่นี่ครูยอดวิวสูงเหมือนกันนะครูหุยเพลงฮักหนุ่มมีซอถามว่าเพลงนี้ห่ำคนิงคืออะไรครูห่ำคนิงห่ำคนิงนะครับการร้องรำและก็การจิตใจที่คิดถึงคำนึงถึงคนึงถึงมาจากคนิงนะครับคนิงคำนึงถึงภาษาอีสานบางคำก็ใช้คำว่าสะออนอ่อนซ่อนหลายคิดฮอดหลายคนิ่งหาคนึงหาแปลว่าคิดถึงมากอยากจะกลับไปอยู่ด้วยอยากจะคิดถึงอดีตที่เราเคยอยู่ร่วมกันมาก่อนแล้วขอแนมขอแนมเนี่ยจักหว่างคือยังไงครับคำว่าแนมแปลว่าการมองการมองก็คือหมายถึงว่าครูอย่างเช่นแบบมองแนมคือมองใช่นะครับการแนมคือการมองมองขอแนมจักหว่างหมายถึงขอดูหน่อยใช่ไหมครับอย่างน้อยก็ให้อยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งว่างก็คือเวลานั่นเองนะครับว่างหนึ่งก็คือระยะเวลาหนึ่งก็คือมาจากระหว่างนั่นเองช่วงระยะเวลานี้สั้นๆขอแนมจักหน่อยขอแนมว่างหนึ่งก็คือขอดูให้เป็นกำลังใจของพี่หน่อยสักช่วงระยะเวลาหนึ่งนั่นเองอ๋อเพลงนี้ดังมากครูดังมากใช่ครับมันเป็นคำที่เข้าใจได้ง่ายคนไม่เข้าใจก็จะเข้าใจด้วยเนื้อหาสาระและก็ทำนองเพลงจนมาพ่อเจ้าคนไข้เจ้าผู้งามไม่ปานแต้มอายขอแนมนะจากวางซอยชุบใจที่เพพังลาบนางคนไข้สิเป็นไปได้บ่ท่านอายสิขอไปเคียงกายท่านเจ้าบ่มีภัยท่านได้นางมาเคียงข้างสิขอหักนางไปจนแก่โปรดรับใจเอาไว้แน่ Good Dailyเจลอาบน้ำสมุนไพรอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้เที่ยวไปอร่อยไปของเราอยู่กับน้องลูกตาลชนทิชาค่ะสวัสดีค่ะอยากเป็นจำเลยที่รักของเธออยากอยู่กับเธอทุกชั่วโมงวันกลัวแก้มนั้นถ้าฉันมีอยู่จะมีคนแย่กับน้องลูกตาลจะพาไปชมการทำน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวโอ้โหเคี่ยวกันสดๆแล้วก็ไปดูการทำว้าวจุฬาค่ะใช่ค่ะไปกันเลยดีกว่าไปกันเลยดีกว่าไปกันเลยแห้งๆค่ะจะทำเป็นก้อนแบบนี้อันนี้ต้องเอาไปหยอดใช่ไหมคะหรือว่าใส่กระปุกกระปุกอันนี้คือเริ่มต้นของเรานี่คือทำยังไงอะคะเริ่มต้นก็อันนี้ค่ะก็ได้มาจากดอกมะพร้าวค่ะดอกมะพร้าวก็ดอกมะพร้าวค่ะแล้วก็นำมากรองผ้าบางแล้วก็เคี่ยวประมาณ2 ชั่วโมงพอเคี่ยวเสร็จแล้วก็นำมาคนให้แห้งพอแห้งแล้วก็ใส่ชาชนะงั้นเดี๋ยวเราหลังจากตรงนี้เราไปหยอดกันเลยดีกว่าโอเคค่ะแล้วค่ะตอนนี้เราก็อยู่อีกหนึ่งจุดกิจกรรมนะคะน้องตาลที่โอ้โหเดี๋ยวนี้เรียกว่าหายากหาดูยากหาชมยากแล้วยิ่งแบบวิธีการทำแบบใกล้ๆแบบนี้เดี๋ยวนี้แทบจะไม่เห็นว่าวจุฬากันแล้วด้วยใช่ค่ะมีคนเหมือนกับไม่ค่อยเล่นกันแล้วเนอะเดี๋ยวนี้ว่าวที่เราเห็นกันส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นลูกงูลูกอะไรตู้อะไรบ้างอะไรเงี้ยก่อนอื่นเราขอแนะนำคุณลุงอุดมก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงอุดมสวัสดีค่ะวันนี้คุณลุงอุดมช่วยแนะนำอันนี้คือการทำว่าวจุฬาคุณลุงทำมานานแค่ไหนแล้วทำมาตั้งอายุ14อายุ14ตอนนี้เท่าไหร่คะตอนนี้อายุเท่าไหร่77 60กว่าปี60กว่าปีแล้วเพราะอายุ13เป็นเด็กส่งว่าวส่งอยู่ปีแล้วปี2แล้วอายุ14เราก็เลยมานั่งเล่า
ค่ะว่าว1ตัวเนี่ยค่ะเราใช้เวลาในการขึ้นโครงนานแค่ไหนคะคุณลุงหากล่าวแล้วขึ้นโครงไม่ใช้เท่าไหร่ค่ะประมาณ2ชั่วโมงก็2ชั่วโมงก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วพอเราขึ้นโครงเสร็จสับเราก็ค่อยมาขั้นตอนที่ติดกระดาษติดกระดาษเอาทำเชือกก่อนต้องถักเชือกก่อนถักเชือกถักเชือกแบบมันจะไปติดลายแบบนั้นอ๋อมาเลยเนี่ยเชือกเนี้ยที่สับสานก็คือสานเชือกเป็นตารางคือเป็นลวดลายแล้วแต่เราอยากได้แบบไหนแล้วเราก็พอถักเชือกเสร็จเราก็มาปิดเสร็จแล้วเรามาขึ้นหัวเสร็จสับแล้วทำว่าว1ตัวเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่คะคุณลุงหากเชื่อปิดกระดาษด้วยวันวันหนึ่งตัวละ1วันแล้วเวลาลุงขายอย่างเงี้ยค่ะขายตัวเท่าไหร่ครับสมมติตัวใหญ่ขนาดเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยขายจาก600 600เนี่ยเนี่ยอย่างที่ข้างหลังเนี่ยค่ะ600โอ้ยอย่างงี้ก็ต้องให้เพราะเธอค่ะคุณผู้ชมกว่าจะขึ้นงานฝีมืออ่ะขอดูอันนั้นหน่อยค่ะน้องลูกตาลเนี่ยแล้วราคาสมมุติเกิดว่าเล็กๆอย่างนี้นะคะเท่าไหร่คะคุณลุงเล็กๆนี้ขายตัว200เราต้องขอขอบคุณคุณลุงอุดมมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้เราในวันนี้วันนี้ให้คุณลุงฝากอะไรถึงแฟนๆรายการสายตรงลูกทุ่งนิดนึงค่ะมาได้ทุกวันนะต้องต้องโทรมาก่อนค่ะทักไม่โทรมาฉันก็ไปตกปลาไม่อยู่ฉันก็ไปตกปลาโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณคุณลุงขอบคุณคุณลุงมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้เราจริงๆแล้วตั้งใจที่จะไปกินก๋วยเตี๋ยวแต่มันปิดซะก่อนไม่ใช่ค่ะไม่แต่เราอ่ะผ่านมาเจอตรงนี้เจ๋งกว่าเจ๋งกว่าเยอะเลยเต็มนี่แหละค่ะเทศกาลงานกินปลาทูใช่ค่ะครั้งที่25นะคะบอกเลยว่าเป็นงานประจำปีของแม่กลองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราผ่านมาแล้วจะไปกินก๋วยเตี๋ยวทำไมใช่เราต้องมางานนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่ามีของกินที่เกี่ยวกับปลาทูเนี่ยเยอะมากๆนะคะไปดูข้างในว่าจะมีเมนูอะไรบ้างเกี่ยวกับปลาทูนะคะไปเลยค่ะแกงรันจวนปลาทูนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหน่ากินมากเลยปลาทูทอดน้ำปลาปลาทู3รสปลาทูนึ่งมะนาวซูชิปลาทูปลาทูผัดพริกนะคะทำไมประจำจังหวัดทำไมต้องรันจวนคะเพราะว่าอะไรใส่อะไรหอมรันจวนใจแล้ววัตถุดิบหลักๆเป็นอะไรบ้างคะนอกจากปลาทูแล้วเครื่องเป็นอะไรบ้างตะไคร้หลักๆเลยเป็ดคือน้ำพริกกะปิโอ้ใช้น้ำพริกกะปิเลยเหรอคะต้มกับตะไคร้ใส่ผงแดงโอ้โหมะเขือเหลืองค่ะมะเขือเหลืองหอมรันจวนใจจริงๆโอ้ยแกงรันจวนปลาทูเคเวลาทานก็ไปมันใจรันจวนใจเลยใช่ไหมเชิญเลยจ้าอ่ะมานิ้วเป็นเอาขายของให้เชิญขายก่อนเรียกว่าขายของอะดูมีเป็นอาหารอะไรนะคะโอ้โหร้านนี้นี่ร้านนิวเป็งลงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โอ้ยอันนี้อะไรคะเนี่ยยำปลาทูนี่สิ่งที่นุ้มไม่ค่อยเห็นก็คือหอยจ้อปลาทูใส่ใบเลยนะคะอ๋อใบชะครามเมื่อกี้เราเห็นหนูเคยเห็นที่ตลาดน้ำโอ้โหน่ากินมากๆเลยมีปลาทูทอดขมิ้นด้วยหลากหลายเมนูหลากหลายเมนูมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตรงนี้แหละโอ้ยนี่ไม่ค่อยเห็นเลยอุ้ยมาดูด้านนั้นน่ารักจังเลยอันนี้มีเข่งด้วยเป็นขนมลูกชุบค่ะที่ปั้นเป็นปลาทูมีนางเงือกนะคะเนี่ยเลเซอร์เมอร์เมดพี่ทำไมโหดจังกินทั้งตัวเลยอ่ะน่ารักมากเลยอันนี้น่ารักมากเลยค่ะหวานมากเลยก็มากันได้นะคะคุณผู้ชมโอ้โหน่ารั
ทูที่หนูไปฝันและตามหาปลาทูที่ไม่มีปลาทูเป็นลูกปลาทูค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออันหนึ่งได้ไหมอยากเห็นนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่เลยเดี๋ยวไปดูดีกว่าในตู้มีอะไรบ้างจริงเลยดีกว่าจริงเลยดีกว่ามาไอติมรสนมกับรสสตรอเบอรี่ค่ะตอนนี้จะเหลือแค่2รสได้ค่ะนมกับรสสตรอเบอรี่โอเคเลยพี่เอารสนมได้กับสตรอเบอรี่ก็ได้จะได้แบบไม่เหมือนกันนะอย่างละ1จานโอเคทำไมถึงคิดเป็นปลาทูอ่ะคะคอนเซ็ปต์มาจากอะไรเอ่ยคือลูกค้านะคะคือชื่อเรื่องปลาทูอยู่แล้วเป็นปลาทูหน้าทองคอหักตรงนี้มีแกะเลยก็ได้ค่ะตัวเข่งเขาอะค่ะมีลักษณะกลมๆน่ารักค่ะเราก็เลยออกแบบเป็นรูปตัวเข่งปลาทูนี้บวกกับว่าเราตั้งใจเปิดตัวที่งานปลาทูในที่เข่งด้วยค่ะค่ะค่ะปีมีปกติมีทำรูปอื่นด้วยไหมคะหรือว่าไม่มีเลยตั้งใจเปิดตัวเลยทุกคนอนุญาตเลยใช่ไหมคะอนุญาตเลยจริงๆแล้วมีรสช็อกโกแลตด้วยใช่ไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เลยกินเลยกินเลยได้ไหมกินเลยดีกว่าขออนุญาตนะคะอร่อยเราไม่ต้องพูดแล้วก็กินไปเลยอย่างนี้เรากินจริงจังดีกว่าเราลาคุณผู้ชมโอเคค่ะลาคุณผู้ชมตรงนี้ดีกว่าค่ะพบกันสัปดาห์หน้านะคะสายตรงลูกทุ่งนุ่นจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนและรับเชิญของเราจะเป็นใครค่ะติดตามค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะบ๊ายบายไปกินต่อเลยโอ้โหวันนี้เรานี่ครบรสจริงๆนะใช่แล้วนะครับอยากรู้ว่าครั้งต่อไปเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนและไปกินอะไรอร่อยๆติดตามกันได้หรือว่าใครที่มีที่ไหนแนะนำบอกได้เลยแนะนำได้เลยใช่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปกินเว้ยตามไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วก็กินด้วยใช่แล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนใจดีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พยับประกันภัยครับค่ะ Air Asia รวมไปถึงชุดพิธีกรชายจากลายลานาครับค่ะและชุดพิธีกรหญิงจากระดานานาคอลเลกชันค่ะและขอบคุณมากๆสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยใช่แล้วอย่าลืมติดตามนะครับทุกวันอาทิตย์แบบนี้บ่าย 2:00 นทาง GMM 25ฮะกับรายการสายตรงลูกทุ่งวันนี้ผมโอเอธนพลแท่งเพชรครับค่ะนุ่นสุภพรโอภาสขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official